วันนี้คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการขายสลากผ่านแพลตฟอร์มกองสลากบอกว่ามันผิดนะถ้าไปขายเกิน80บาทแม้ว่าจะอ้างว่ารวมค่าดำเนินการด้วยก็ตามแต่ปัจจุบันก็ยังเห็นเขาขายกันอยู่อย่างกองสลากพลัสเนี่ยซึ่งเป็นรายใหญ่สุดตอนนี้ขายจนกระทั่งมีเงินไปซื้อโฆษณาโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะก็ยังทำอยู่ไม่เห็นมีการเข้าไปตรวจค้นว่าสลากเอามาจากใครนี่ถือว่าผิดเงื่อนไขนะต้องตัดโควต้าก็ไม่เห็นไปดำเนินการอะไรวันนี้คุณอนุชานาคาสายนี่ย้ำนะฮะว่าไม่ได้ละเลยไม่ได้ละเว้นนะขณะนี้ขั้นตอนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนรอคำสั่งศาลนะฮะมันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานผมยังไม่อยากพูดเนาะแต่หมายถึงว่าเราก็คือเตรียมดำเนินการเพราะว่าเขาขายออนไลน์แบบไม่เราดำเนินการอยู่รอคำสั่งศาลอยู่อ๋อที่ปิดแพลตฟอร์มใช่แต่การดำเนินการขายของเขาก็คือทุกอย่างนั้นเราดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนนั้นก็เดี๋ยวทางฝ่ายกฎหมายเขาก็มันดำเนินการอยู่แล้วนะก็ว่าตามกฎหมายแต่เราไม่ได้เพิกเฉยอยู่แล้วใช่ไหมไม่เอาไม่ได้เพิกเฉยเพราะว่าบุ๋ยก็ตามถามท่านนายกด้วยเช่นกันค่ะว่าเพราะว่าทางมันมีเงินทุนหมุนเวียนหลายพันล้านนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่ามีทุนจีนหรือเปล่าอยู่เบื้องหลังครับผมก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างเราไม่ได้มีการละเว้นนะก็รอตอนนี้เรียนว่าเราก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะยังอยู่ในรอคำสั่งศาลอยู่ด้วยอ๋อถ้าหมายถึงศาลให้ปิดแพลตฟอร์มก็ดำเนินการทางด้านคดีด้วยเหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างก็คงไปดำเนินการตามกระบวนการเลยครับผมยังอยู่ระหว่างดำเนินการครับผมโอเคค่ะครับขอบคุณค่ะนี่ท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกองสลากนะฮะแต่ทีนี้ที่ท่านขยายความที่ท่านพูดเนี่ยมันยังไม่ชัดอย่างนี้ฮะคือประการแรกเนี่ยดำเนินการอยู่ในขั้นตอนศาลเนี่ยอันนี้ที่ชัดก็คือคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีดีอีวันก่อนนั่นคือประเด็นเรื่องการปิดแพลตฟอร์มคุณชัยวุฒิชี้แจงโดยแจกแจงว่าอ้าวอันไหนที่ตอนนี้ศาลสั่งปิดแล้วกี่รายอันไหนที่อยู่ในขั้นตอนตอนนี้นะกองสลากพลัสอยู่ในขั้นตอนแล้วก็บางคดีแพ้แล้วก็กำลังอุทธรณ์แต่กองสลากพลัสเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนศาลไต่สวนอยู่อันนั้นคือปิดแพลตฟอร์มซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งแต่ทีนี้อำนาจหน้าที่ในการกำกับกองสลากเมื่อทราบหรือควรทราบมันไม่ใช่ควรทราบเนี่ยถึงขนาดทราบและวินิจฉัยแล้วโดยกองสลากว่าการขายผ่านแพลตฟอร์มเกิน80บาทบวกค่าดำเนินการผิดกฎหมายท่านรัฐมนตรีคงเห็นเขาขึ้นประกาศในแฟนเพจกองสลากเลยนะเมื่อทราบและวินิจฉัยแบบนี้แล้วทำไมเมื่อพบเห็นว่าเขาขายกันอยู่ทนโทษกำหนดราคาเองเลยถ้าเป็นใบเดียวนะหรือว่าเป็นชุด2ใบขาย80บวก20ก็เท่ากับผู้บริโภคจ่าย100รวมแวตนะถ้าเกิดว่า3ใบขึ้นไปขาย80บาทบวก25บาทต่อใบนะเฉลี่ยนะแล้วทำไมยังปล่อยได้อะกองสลากมีอำนาจหน้าที่ต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สลากไม่ใช่พ.ร.บ.คอมตามเรื่องแพลตฟอร์มกำลังเป็นเรื่องพ.ร.บ.สลากที่ท่านบอกว่ากำลังดำเนินการเนี่ยดำเนินการยังไงมีการดำเนินคดีกับกองสลากพลัสในเรื่องคดีขายหวยเกินราคาตามกฎหมายสลากอยู่ใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ามีอยู่สินะก็น่าจะอธิบายเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่มีคดีอยู่เนี่ยทำไมยังปล่อยให้เขาขายต่อได้ทำไมยังปล่อยให้ขายต่อได้นึกออกไหมค่ะเพราะมันเข้าขายเมื่อท่านบอกแล้วว่ามันผิดเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ขายต่อได้ถ้าขายต่อก็ดำเนินคดีอีกถ้าผิดไงเพราะว่ากองสลากบอกว่าผิดอยู่ตอนนี้แต่ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดบอกแต่เพียงว่ายังทำอยู่ยังทำอยู่ถ้ายังทำอยู่แล้วทำไมเขาทำต่อเนื่องไปได้จนเขาจะมีงานเลี้ยงกันวันสองวันเนี้ยนะนี่คือคำตอบจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโดยตรงค่ะนะ